สองร้อยกว่าประเทศในโลกเนี่ยแน่นอนว่าทุกประเทศเนี่ยมีเพลงชาติเป็นของตัวเองเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องน้องสงสัยไหมครับว่าเพลงชาติจีนเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราดีเนี่ยเพ่อเขิลมากนะเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นกับทํานองของเพลงชาติจีนลองไปฟังทํานองของเพลงชาติจีนกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงฟังแล้วมันตกใจอย่างไรไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังกรสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการไทยคำจริงคำพอดแคสต์กับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขครับวันนี้ครับมีเรื่องที่จะมาแบ่งปันเรียกว่ามาเล่ามาแชร์ให้กับเพื่อนๆชาวไทยของเราได้รับทราบรับชมกันทั้งทาง Apple Podcast รวมไปถึง YouTube ของเราอย่าง Awake Media นะครับเป็นเรื่องของเพลงชาติครับ200กว่าประเทศในโลกเนี่ยแน่นอนว่าทุกประเทศเนี่ยมีเพลงชาติเป็นของตัวเองและถ้าพูดถึงเพลงชาติของไทยเรานะ บางทีก็เป็นเครื่องมือในการทดสอบได้ซ้ําว่าเป็นคนไทยจริงไหมเรามักจะได้ยินข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้การร้องเพลงชาติเนี่ยเป็นตัวทดสอบอย่างหนึ่งในกรณีของการตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสมัยก่อนนะฮะซึ่งถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าความหมายของเพลงชาติของเราเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะว่ามันร้องเป็นภาษาไทยและกว่าจะมาเป็นเพลงชาติได้เนาะก็ ต้องร้อยเรียงมาเป็นอย่างดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ต้องนําไปเปิดในต่างประเทศเวลาไปร่วมงานต่างๆโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเวลาเราได้รับฟังเพลงชาติตอนได้เหรียญทองโอลิมปิกผมยังจําได้ตอนพี่บาสสมรักคาสิงได้เหรียญทองปี1996นเหนี่ยโอ้โหน้าตาไหลเลยทั้งๆที่ว่าเราเนี่ยฟังเพลงชาติไทยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งตลอดชีวิตของเรานะฮะวันนี้ครับไทยคำจีนคำก็คงต้องพูดถึงเพลงชาติจีนกันหน่อย เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงชาติของประเทศประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่คนต่างชาติเนี่ยได้ยินถี่ที่สุดถ้าไม่นับจีนก็อาจจะมีสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษอย่าง g o อ s เซฟเดอะค e ีนในสมัยก่อนหรือว่าปัจจุบันก็เป็นก o อ s เซ e เด e ะคิงแล้วก็จีนนี่แหละเพราะว่าการแข่งขันกีฬานะมันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเราเห็นนักกีฬาสหรัฐแล้วก็จีนรวมถึงทางสหภาพโซเวียตสมัยก่อนเนี่ยขับเคี่ยวกันแย่งเหรียญ รางวัลในมหกรรมต่างๆนะครับเอเชียเนี่ยเราได้ยินบ่อยแน่ๆกว่าสหารัฐด้วยซ้ำเพราะว่าจีนก็แข่งขันในเอเชียนเกมกับประเทศไทยของเราด้วยแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าเหรียญทองกันมาตลอดนะฮะเป็นชาติที่ส่งเสริมกีฬาแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสงสัยไหมครับว่าเพลงชาติจีนเนี่ยมันแปลว่าอะไรแมเราด้ินเนี่ยือเขิมากนะเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นกับทํานองของเพลงชาติจีนรลองไป ฟังทำนองของเพลงชาติจีนกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงฟังแล้วมันตกใจอย่างไร ยังไงกันบ้างครับฮึ่มกันเลยทีเดียวนะครับเพลงชาติจีนเนี่ยจริงๆมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอี้หยงจินจินฉิงฉี่ฉี่ก็แปลว่าเนื้อเพลงบทเพลงนะจินฉิงแปลว่าเดินหน้าอี้หยงอี้ก็แปลว่าคุณธร,รมหยงก็แปลว่าความกล้าหาญทหารหารเพลงนี้โดยรวมก็แปลว่าเพลงมาร์ชจินฉิงฉี่ก็คือเพลงมาร์ชสำหรับเอาไว้ปลุกความฮึ่มของทหารให้เดินไปข้างหน้านะเอาไว้เวลาเข้ารบทําสงครามนะครับ อิหยงจินก็คือทหารผู้มีความกล้าหาญแล้วก็พดุงคุณธรรมนี่คือชื่อเพลงชาติจีนจริงๆที่เป็นความหมายเพราะว่าก่อนจะเป็นเพลงชาติมันเป็นเพลงที่เอาไว้ใช้ในการทหารมาก,ก่อนนะครับก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจะคัดเลือกว่าโอเคเพลงนี้แหละเหมาะกับการใช้เป็นเพลงชาติของเราทีนี้มาดูตรงส่วนของเนื้อหารครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับใน Google เองอะไปตู้ก็มีการแปลเนื้อหาที่แตกต่างกันไปนะครับไทยคำจิงคำอย่างผมเนี่ยประวิทย์ก็ขออนุญาต แปลในแบบความเข้าใจของผมเองละกันว่ามันแปลว่าอะไรกันบ้างแน่นอนเราได้ยินคําว่าฉีไลเพลงนี้ได้ยินบ่อยมากนะมันแปลว่าลุกขึ้นเถิดมาแปลเป็นท่อนๆเลยนะครับมวลชนผู้ไม่ยอมเป็นทาสโอ้โหเป็นไงครับประชาชนจีนนะครับเขาไม่อยากจะเป็นทาสนะครับก็เลยต้องลุกขึ้นนะครับเพลงนี้เหมาะกับการปลุกความรู้สึกฮึกเหิมเข้าทําการรบอย่างที่บอกไปนะครับใช้เลือดเนื้อของเราสร้างกงําแพงเมืองจีนขึ้นมาใหม่แหมกำแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นแนวรบในการต้านทานศัตรูมาตั้งแต่ยุค 2,000ปีก่อนตั้งแต่ยุคจินซีฮ่องเต้รวมถึงราชวงศ์หมิงที่มีการสร้างเพิ่มเติมนะครับก็เราจะใช้เลือดใช้เนื้อสร้างกำแพงก็คือพร้อมปะทะนะครับพร้อมป้องกันประเทศด้วยเลือดเนื้อของประชาชนนีความหมายนะครับชนชาวจีนถึงช่วงเวลาวิกฤตไปไงเขาเตือนสติว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังมีปัญหานะเราต้องสู้นะเราต้องสาม,มัคคีกันนะผู้คนล้วนต้องแสดงพลังกันเป็นครั้งสุดท้ายเปล่งเสียงออกมาเป็นครั้งสุดท้ายก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่สู้ก็ตายครับ เราต้องสู้เราต้องร่วมกันนะครับผู้คนมวลชนนะครับแล้วก็ปลุกกระดมอีกจีไล่ชีไล่ชีไลอันนี้ก็แปลว่าลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดไม่ได้แปลว่าปัสสาวราชนะฮะมันเป็นภาษาจีนกลางที่เป็นคําที่ใช้กันบ่อยทั้งแปลว่าลุกขึ้นก็ได้หรือว่าแปลว่า,าเมื่อทําอะไรทําอะไรไปแล้วนะครับก็เป็นไวายากรณ์ที่เพื่อน,อนๆที่เรียนภาษาจีนก็อาจจะคุ้นเคยเนาะขั้นฉีายอา่เมื่อได้มองแล้วก็มีความรู้สึกคอมเมนต์อะไรต่อ ชื่อฉิไหลเมื่อกินไปแล้วก็ออมีความรู้สึกว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็ว่ากันต่อไปอันนั้นเป็นไวยากรณ์หนึ่งนะครับท่อนต่อมาใจหมื่นดวงของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวมก็สะท้อนถึงความสามัคคีอีกครั้งหนึ่งถ้าคนในชาติแตกความสามาคัคคีคิดเห็นไม่ตรงกันมีความแตกแยกก็จะเหมือนกับหลายๆชาติที่เกิดวิกฤตหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าในบางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์จีนที่แตกความสามาคัคคีก็ย่อยยับแล้วก็ อับอายไปพร้อมกันนะฮะเขาก็พยายามจะเตือนในเนื้อเพลงด้วยบุกตะลุยฝ่าปืนไฟของศัตรูอันนี้ท่อนนี้ก็คือโหดมากก็คือศัตรูเนี่ยยิงห่าก,กระสุนเข้ามาแต่ว่าคนจีนก็จะบุกตะลุยเข้าไปตายก็ยอมนะอันนี้ก็เห็นภาพเลยถึงสงครามที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองที่มีการรุก,การานประเทศจีนโดยญี่ปุ่นอันนี้คนจีนก็จะเห็นภาพนี้ขึ้นมาว่าโอเคเราสู้ไม่ได้ในเรื่องของแสงอนุภาพทางการทหารแต่ว่าเรา มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือพร้อมตายบุกฟากระสุนของศัตรูเข้าไปไม่ได้บอกว่าเป็นชาติไหนแต่จริงๆแล้วญี่ปุ่นก็เป็นชาติหนึ่งที่เคยมีข่าวเหมือนกันว่าอยากจะให้ช่วยเปลี่ยนเพลงชาติจีนได้ไหมเพราะปัจจุบันทั้งสองชาติก็เป็นมิตรกันทําการค้าการขายกันก็มีความเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์นในครั้งอดีตนะครับแล้วก็ปิดท้ายก็คือบุกตะลุยฝ่าเข้าไปก็เน้นยำ้ำแล้วก็ลุยเข้าไปลุยเข้าไป นี่แหละครับก็คือเนื้อหาของเพลงชาติจีนถ้าแปลแบบตรงตัวตามความเข้าใจของผมแล้วก็ทีมงานไทยคําจีนคำนะครับมีข่าวเหมือนกันว่าเอเราจะเปลี่ยนเนื้อหาได้ไหมโดยเฉพาะท่อนที่บอกว่าช่วงนี้ชนชาวจีนอยู่ในช่วงของเวลาวิกฤตเพราะว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนาะจีนก็เป็นมหาอำนาจเป็นประเทศที่ร่ํารวยแล้วก็โอ้โหคนรวยนี่เต็มเลยนะครับคนจนน้อยลงจนถึงกับพรรคคอมมิวนิสต์ประกาศบอกว่า ไม่มีคนจนแล้วนะครับทุกคนสบายดีแล้วก็หลายๆเมืองที่เคยเป็นคันนามาก่อนไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู่ตงของเซี่ยงไฮ้หรือว่านครเชนเจนที่เคยเป็นแบบคันนาเป็นท่าเรืออะไรมาก่อนก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นคนจีนเนี่ยรวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดออกไปทั่วโลกจับใจ่ายใช้สอยมันวิกฤตตรงไหนนะตอนช่วงที่เขาใช้เงินกันจัดๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเพลงชาติมันไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือเปล่าสามารถเปลี่ยนเนื้อร้องได้ไหมก็ รุปก็คนจีนก็มองเห็นพร้องต้องกันว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับก็คงท่อดน,นั้นเอาไว้แหละว่าเราชนชาวจีนอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตจะได้เป็นการเตือนสติตัวเองเพราะว่าคนจีนเขาจะมีสี่พยางเนาะเต๋ออี้ว่างสิงก็คือเมื่อคุณภูมิใจจนเกินเหตุเนี่ยคุณอาจจะลืมถึงสิ่งที่ควรจะปฏิบัติลืมทรงของตัวเองในการรักษาทรงตอนนี้จีนต้องการจะก้าวขึ้นมาเป็นชาติชั้นนําสร้างความมั่งคัง่งสร้างความกินดีอยู่ดีนั่นคือภารกิจ ถ้าเกิดการลืมตัวเมื่อไหร่้มองว่าตอนนี้ไม่วิกฤตแล้วไม่มีความกดดันแล้วสบายแล้วก็อาจจะทําให้พลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยชะลอตัวลงก็สรุปว่าเพลงชาติจีนก็ไม่มีการเปลี่ยนเนื้อร้องแน่นอนแล้วก็จะใช้เพลงนี้ต่อไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพอดแคสต์น้องใหม่ของเราอย่างไทยคําจริงคานะครับ <ๆ S 2> ก็เพื่อนๆฝากติดตามด้วยครับทีมงานเราเนี่ยตั้งใจกันมากๆนะครับในการจัดทั้งเรื่องของการถ่ายทําแบบนี้นะครับรวมถึงการบันทึกเสียง เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube ของเราอย่าง Awake Media Awake Media เนี่ยเป็นชื่อบริษัทของเรานะครับแพลตฟอร์มของเราภายใต้ Awake Media หนึ่งนั้นก็คือไทยคำจริงคำซึ่งก็มีทั้งใน TikTok แล้วก็มีทั้งใน f c e e o o o นะครับซึ่งผู้ติดตามก็มากขึ้นเรื่อยๆต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนับสนุนเรามาโดยตลอด อย่าลืมนะครับติดตามทุกช่องทางด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมประวิทย์ทั้งทวีสุขต้องลาทุกท่านไปก่อนพราะนใหมาในตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้อยากจะทราบเรื่องอะไรถ้าทราบก็จะนำมาเล่าให้กันฟังถ้าไม่รู้นะครับก็จะไปสอบถามผู้รู้แล้วก็หาข้อมูลมาบอกทุกท่านอย่างแน่นอนรวมถึงในบางโอกาสอาจจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาร่วมในรายการไทยคำจริงคำพอดแคสต์กับเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไห้คำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอริยธรรมมังกร